่อคิวเยอะมากยืนก็เลยได้อะไรตอบได้ก็ได้อะไรตอบไม่ได้ก็ไม่ได้เอานิ้วขึ้นมา5นิ้วลบ1ลบไป1เหลือ4ลบไป1เหลือ3นี่แหละคือจาก3นิ้วมันไม่ให้เอกจารย์หรอกมันก็เป็นแบบฟิลประมาณว่าเรื่อยๆจอบึ้งแมพโด่งดังขึ้นมามีคนให้กำลังใจสำหรับบิ๊กผู้ใหญ่ปานฟินแลนด์ล่าสุดเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาได้ออกมาไลฟ์สดซึ่งอยู่กับแจ็คแฟนฉันและซันประชากรและคุณกิ่งเจ้าของแหวนกระเป๋าสตางค์มีมอนด้วยหนุ่มแจ็คเนี่ยบอกเลยว่าแฟนคลับของบิ๊กเนี่ยเยอะมากเข้ามาดูเพจบิ๊กแบบเดียว 60,000 มาดูช่องเยอะมาก 20,000 ปกติไลฟ์เองคนดูแค่400บิ๊กมาอยู่กับพี่มาทั้งนี้ตอนนึงเนี่ยมีการได้ถามถึงชีวิตหลังโสดหนุ่มบิ๊กเนี่ยก็บอกว่ามีคนมาต่อคิวแล้วตอนนี้สเปคเป็นยังไงบ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มบิ๊กกันเลยดีกว่าค่ะคนเนี่ยเขาชอบบอกว่าหลังจากที่เราโสดปุ๊บเนี่ยคนต่อคิวมันเยอะมากมีคนเล็กมาจีบอ่ะมีอะไรต่อคิวเยอะมากยืนมาก็อยู่ยังไงวะมีคนซื้อเยอะจริงเหรอมันเล่นมันเล่นผมไม่ค่อยรู้ว่าคนตามน้องต้องล้านสองเอออ่านอินบ็อกซ์ให้มันปกตินะมันปกติผู้ตามนะมันหลายร้านนะแต่ว่ามันโดนปิดเพราะว่าผมโดนวิชาชีพแอบแฝงไงก็ผมขายของด้วยไงผมขายอาหารแคบมือแคบหมูอะไรเงี้ยเขาไปปลอมเนี่ยมันโดนปิดก็ต่อคิวเลยอ่ะ FC ก็เซลมานว่าคือเขาติดตามมาแต่เราเป็นเด็กใช่ไหมครับคำถามที่จะถามเลยเนี่ยอันแรกเลยนะขออนุญาตคำถามก่อนนะครับถามได้ทุกอันไหมได้ครับอนุญาตนะครับก็ได้อะไรตอบได้ก็ได้อะไรตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่โมดูแจ็คของคุยถามผมถามแรงโมดแรงถามแรงเลยแต่วันนี้เป็นแนวพี่น้องแนวน้องรักน้องเบากับน้องเลยเบาเบาไม่คืออย่างที่บอกแฟนๆหลายคนเนี่ยก็คือเขาก็อยากรู้เรื่องราวของบิ๊กเนี่ยแหละนะฮะขออนุญาตเรียกบิ๊กแล้วกันนะครับคือบิ๊กเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือผมว่าก็คงเกิดกับใครแล้วครอบครัวนะใช่ไหมฮะจุดเริ่มแรกมันมาจากเรื่องอะไรแรงไปนะเฮ้ยไม่จุดเริ่มแรกจุดเริ่มแรกหมายถึงว่าแบบในปัญหามันแบบจิ๊กๆหรือว่าแบบว่ามันเป็นเพราะว่าเกิดจากอะไรตอบได้ก็ตอบไม่ได้ก็ข้ามไปมันก็เกิดจากอยากตอบหรือข้ามได้ตอบได้อ่ะตอบได้แบบตอบได้เท่าที่ตอบได้เนาะเกิดจากอะไรครับพี่เอามืออันนิ้วขึ้นมาอันนิ้วขึ้นมา5นิ้วลบ1ลบ1ลบไป1เหลือ4ลบไป1เหลือ3นี่แหละเกิดจาก3นิ้วเกิดจาก3นิ้วใช่แค่นั้นแหละเนี่ยแค่นั้นแหละตัวนะชัวร์นี่คือ3นิ้วนี้ที่บอกว่า3นิ้วเนี่ยไม่ใช่การเมืองนะไม่ใช่การเมืองไม่ใช่หวยไม่ใช่นะอันนี้คือเกิดจากอันนี้เลยถูกไหม3นิ้วเราไปเห็นหรือว่าเราก็ประมาณมันใช่ไม่ให้เอกจารย์หรอกมันก็เป็นแบบฟีลประมาณว่าเรื่อยๆจอบึ้งแหมภาษาอีสานแหมจอบบึ้งจอบบึ้งอันนี้บอกคำกรนะผมใจบ่งดดราม่าเด้อช็อกบ่ขึ้นมาสอบใครจะบอกงดดราม่าก็ช็อกไม่ช็อกเพราะว่ามันช็อกตอนแรกอะช็อกเพราะว่าบึ้งไม่เลยเขาบอกกับช็อกใช่ไหมเหมือนเราดูนานๆดูตัวแรกช็อกดูไปเรื่อยก็เริ่มช็อกแล้วก็เริ่มชินละอะไรเงี้ยชินไปชินมาก็ไม่ช็อกโอ้โหใช้เวลานานไหมการเห็นเนี่ยเอามา5ขอ5ตึ๊บเลิฟตึ๊บประมาณนี้แหละชอบมันหรอ3เดือน January February ไม่รู้ว่าเดือนไหนประมาณนั้นแหละเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามหลังแล้วแฟนคลับเยอะคือแฟนคลับน้องบิ๊กเนี่ยน่ารักมากและเป็นห่วงเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราเข้าไปดูทางโซเชียลนะทุกคนเป็นห่วงเรามากแม้กระทั่งแบบเราไปเช็คมาพอรู้ว่าตัวเองโสดปุ๊บก็มีแบบส่งรูปบ้านใช่ไหมเราแบบว่าตอนนี้กำลังจะสร้างบ้านใช่ไหมครับสร้างบ้านกะอยู่ที่ไหนก็ตอนนี้อยู่ทั้ง2ก็ไปมาระหว่างบ้าน1 2ก็คือไปเหมือนเดิมเพราะเราก็มีหน้าที่เลี้ยงลูกครับคือลูกเป็นหลักเพราะว่า1เราดูแลลูก2เราก็มีหน้าที่เรื่องของโกดังผมเลือกแต่ออฟฟิศผมอยู่ตรงนั้นด้วยคือสร้างที่หลังตรงนั้นเพราะมันจะมุ่งอะไรเร็วไม่ได้แล้วลูกก็สองคนนี้ก็ต้องไปมาแต่ว่าน้องก็จะไปสร้างที่อุดรไว้เผื่อน้องนาริตะนาริตะผู้ชายโตเกียวชื่อญี่ปุ่นมาเลยเพราะอะไรญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นไงมาญี่ปุ่นไม่มีเรื่องเครียดอะไรแล้วถูกไหมตอนนี้มันก็ไม่เครียดนะพี่เพราะว่าเราให้แฟนคลับฟังก่อนเพราะแฟนคลับตอนนี้ไม่ได้เครียดเพราะว่าอีกมือนึงอยู่เที่ยวแล้วอยู่พรุ่งนี้แล้วก็มือนึงจะไปมันเดียวเห็นในเฟซบุ๊กว่าจะไปต่างประเทศใช่ครับตอนนี้มันดีโอ้ก็ทายตัวน้อยนั่นแหละไปไปพักสมองพัก
เผื่อได้ไปชาร์จแบตไงแบตหมดเออนานแล้วตอนนั้นเครียดหนักเลยหนักอยู่คนเรามันจะมีช่วงที่เครียดเออเครียดน้อยเครียดมากเครียดกลางเครียดเครียดกันเลยแต่พอมันเครียดมากไปก็กลายเป็นบ้าไงพี่อยากรู้ว่าจัดการกับความเครียดเนี่ยมีตลาดพี่จัดการหรอก็คิดแบบให้มันเป็นคิดให้มันเป็นเหมือนว่าโลกหนึ่งใบพี่มันเหมือนโรงละครหนึ่งคนนี้เป็นตัวละครนี้คนนั้นเป็นตัวละครนี้สุดท้ายแล้วคนนี้มีความจบแต่จะจบแบบไหนก็ต้องเป็นจบแบบไหนมันอยู่ที่ตัวเราเองครับแต่ว่าเขาจะวางโครงได้ว่าคุณเป็นตัวละครแบบนี้แบบนี้ก็คือโลกคือละครสเปคอะสเปคผู้หญิงเป็นไงสเปคผู้หญิงณตอนนี้ปัจจุบันผมหรอเป็นเอาจริงคือตอนนี้สเปคโดนสเปคอะโดนลบไปเยอะแล้วก็มันต้องเริ่มสเปคใหม่อันนี้ยังไม่มีสเปคมันพอสเปคมันมีอยู่มาแล้วพอสเปคลงลบก็อาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการดูสเปคใหม่สเปคไม่เกี่ยวตรงนี้มันเกี่ยวที่ความสบายใจมากกว่าใช่ไหมเอาความสบายใจไปก่อนเพราะมึงก็ทำงานทุกวันด้วยต้องมีเวลาเพราะสเปคมันไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรในชีวิตทั้งสิ้นมันช่วยแค่ช่วงแรกแต่ความเข้าใจคือทั้งชีวิตโอ้จริงเหรอพี่หนุ่มพี่หนุ่มอยากให้ไปออกผมกระแสด้วยถูกไหมครับสามวันมาแล้วสามรอบแล้วพี่เหรอแฟนคลับเครียดดิแฟนคลับไม่ได้ไปหรอกแล้วพี่ผมช่วงนั้นผมยุ่งอยู่จริงไม่ใช่ว่าทำไมพี่มาได้แล้วคนอื่นมาไม่ได้นะบอกตรงว่ามันจังหวะมันพอดีมันบังเอิญครับผมไม่ใช่ว่าเห็นพี่แจ็คมาวันนี้แล้วโทรมาด่าผมเนี่ยว่าเฮ้ยอะไรอะนานานี่ใช่ไหมล่ะกับมาเรียนกรุงเทพเพราะว่าเตรียมตัวสิไปมั่นดีไปเล็กแล้วกี่วันครับไปสองประมาณนี้แหละประมาณแล้วกลับมาทำงานเลยใช่เพราะว่าผมก็ลุยต่อทำค่ายเพลงอีกตอนนี้ก็ชุดใหญ่ทำไมเราขยันเลยยูทีเอาไว้เดี๋ยวต้องเกษียณแล้วไงอายุ30-40ก็ต้องเกษียณแล้วเที่ยวแล้วไงใช่ไหมล่ะเกษียณเร็วมากอ่ะหมายถึงว่ามันก็ไม่เกษียณแบบว่าเกษียณในเรื่องคือถ้าเกิดเราเหนื่อยตอนนี้มีพลังเขาเออพี่ครับผมคือตื่นขึ้นมาไม่ใช่ป่ะเขียนโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาวันนี้จะทำเรียนใช่ไหมวันนี้เงินเข้ากี่บาทครับถ้ายังไม่เข้าก็รู้สึกไม่มีคุณค่าในชีวิตไม่รู้นะคนอื่นคิดอะไรผมคิดแบบนี้ครับแล้วก่อนจะนอนพรุ่งนี้เงินจะเข้าบัญชีด้วยวิธีอะไรหนึ่งสองสามสี่เรียงมาสี่คนหนึ่งก็ต้องมีเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องลูกด้วยนะโรงเรียนเลยอะไรเลยตามถูกไหมครับสำนักงานพี่ใช่ไหมบุคลากรของพี่ไม่แต่เมื่อกี้เห็นโทรศัพท์ไอ้หน้าจอกี่โมงแล้วขอดูหน้าจอได้ไหมหน้าจอนี่อ๋อเราเล่นดูรายการนี่ไงดูสิทำไมต้องดูโทรศัพท์ผมไม่เราเล่นแว่นไหมอ่ะแว่นไหมหน้าจอสวยอ่ะจริงเหรออ๋อไม่นี่ไงเออสามทุ่ม 47เฮ้ยทำไมตาเหล่ลงข้างล่างกี่คนฮะกี่คนสี่คนเอามาสี่คน